รายุทธอมรัตน์สวนหมอวรงค์ข้อมูลไม่อัปเดตยันพรรคประชาชนมีสาขาครบ4ภาคการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 17:18 น.สรายุทธอมรัตน์รุมฉะหมอวรงค์ข้อมูลไม่อัปเดตหลังเตรียมไปยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนยันมีสาขาพรรคครบ4ภาคตามกฎหมายเมื่อวันที่11สิงหาคม2567จากกรณีนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพรรคไทยพักดีจะไปยื่นขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตรวจสอบเพื่อยุบพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคเดิมก่อนมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนมีสาขาไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดนั้นอ่านข่าวหมอวรงค์จ่อยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเหตุมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคล่าสุดนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าเรื่องนี้นายแพทย์วรงค์คงไม่ได้อัปเดตข้อมูลดูเพียงในเว็บไซต์กกต.ที่ยังไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลตรงนี้ยืนยันว่าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนมีการจัดตั้งสาขาพรรคครบทั้ง4ภาคแน่นอนเราจึงไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยนายสรายุทธกล่าวต่อว่าส่วนขั้นตอนในเรื่องการเปลี่ยนชื่อพรรคและกรรมการบริหารพรรคกกบห.หลังการประชุมใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการคือจัดทำรายละเอียดการประชุมต่างๆทั้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อโลโก้คณะกรรมการบริหารและข้อบังคับพรรคให้ครบถ้วนเพื่อยื่นต่อกกต.ในวันเปิดทำการวันแรกคือวันอังคารที่วันที่13สิงหาคมนี้และเชื่อว่าการดำเนินการต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นด้านนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันระบุว่าพรรคประชาชนมีสาขาครบถ้วนทั้ง4ภาคคือภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ภาคกลางราชบุรีภาคอีสานที่ใจสกลนครและภาคใต้ที่ใจนครศรีธรรมราชไม่งั้นกกต.คงไม่อนุญาตให้พรรคมีการตั้งกรรมการสรรหาจดแจ้งเปลี่ยนชื่อพรรคและธุรกรรมอื่นๆข้อมูลที่หมอวรงค์เตรียมไปยื่นเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตนางอมรัตน์ระบุวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกสุดคึกคักกายฮารุตบเท้าชิงชัยด้วยกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 15:58 น.เทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกพัทยาสปาร์ทันประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่สล็อตแข่งขันเต็ม 100% 2ปีซ้อนและมีสีสันจากลูกลูกกายฮารุตบเท้าร่วมชิงชัยสปาร์ทันคิดเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกรายการสปาร์ทันเรสไทยแลนด์2024สนามแรกในรายการพัทยาสปาร์ทันทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงที่วิสดอมวันเล่พัทยาจังหวัดชลบุรีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100% ต่อเนื่องเป็นปีที่2ของการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยกองทัพนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1.5 หมื่นคนจาก40ประเทศร่วมชิงชัยรวมทั้งยังมีสปาร์ทันคิดโดยมีน้องคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดนลูกๆของกายรัชานนท์และฮารุสุประกอบเข้าร่วมประชันความแข็งแกร่งและสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน TCEB จับมือแน่นผู้จัด RUNRIO Thailand พร้อมบรรดาเหล่าพันธมิตรกว่า10องค์กรทั้งบูนทรีภูเก็ตวิสดอมวันเล่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทอีซูซูออพติมัมนูทริชั่นซูเปอร์สปอร์ตอะมิโนไวทัล
ซูอุนโต้ไทเกอร์พลัสอีสพาน่าโพคารีสวีทอีสพาน่าโฮเทลแบงคอกสปอร์ตมัสซาจและอื่นๆร่วมกันจัดงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกรายการสปาร์ทันเรสไทยแลนด์2024ทั้ง2สนามโดยเปิดฉากสนามแรกในรายการ2024พัทยาสปาร์ทันทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงที่วิสดอมวันเล่พัทยาจังหวัดชลบุรีในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมการแข่งขัน2024พัทยาสปาร์ทันทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงได้จัดการชิงชัยในประเภทซูเปอร์ COMPETITIVE โดยมีบรรดานักสปาร์ตันเข้าร่วมประชันเส้นทางวิ่งวิบากสุดทรหดกันอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุกสนานท่ามกลางด่านวิบากสุดโหดไฮไลท์อยู่การประชันความแข็งของฝ่ายชายอันดับหนึ่งตกเป็นของเก็บเฮกจอมแกร่งชาวสหรัฐอเมริกาวัย32ปีที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 53.13 นาทีส่วนอันดับสองเรียวมะสูกาตะจากญี่ปุ่นทำเวลาได้ 54.34 นาทีและอันดับ3มิซูกิมาเอดะทำเวลาได้ 55.51 นาทีขณะที่ฝ่ายหญิงอันดับ1เป็นแซนดี้เมนชีอาบาฮานสาวฟิลิปปินส์วัย34ปีทำเวลาได้1ชั่วโมง 2.43 นาทีส่วนอันดับ2มาริเตสนอกเยาจากฟิลิปปินส์เช่นกันทำเวลาได้1ชั่วโมง 7.34 นาทีและอันดับ3เมลิซาคัมโปสอีกหนึ่งสาวฟิลิปปินส์ทำเวลาได้1ชั่วโมง 11.11 นาทีขณะเดียวกันทางผู้จัด RUNRIO Thailand ได้จัดให้การแข่งขันสปาร์ทันคิดในรายการ2024ชลบุรีสปาร์ทันคิดที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11สิงหาคมโดยแบ่งเป็นระยะ 0.8 กม.ระยะ 1.6 กม.และระยะ 3.2 กิโลเมตรโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนามมีน้องๆ อายุระหว่าง 4-14 ปีมาเข้าร่วมประชันความแข็งแกร่งฝ่าด่านต่างๆสุดทรโหดจนพิชิตเส้นชัยได้สำเร็จรวมทั้งมีลูกทั้ง3คนของกายรัชานนท์และฮารุสุประกอบคือน้องคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดนที่ต่างชื่นชอบกิจกรรมแอดวานเจอร์ได้มาเข้าร่วมศึกสปาร์ทันคิดในครั้งนี้ซึ่งสร้างสีสันให้กับการแข่งขันได้เป็นอย่างมากสำหรับเทศกาลวิ่งฝ่าด่านวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกรายการ2024พัทยาสปาร์ทันทริเฟกต้าวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงทางผู้จัด RUNRIO Thailand มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่และพอใจกับภาพรวมของสนามแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันรวมกับผู้ติดตามกว่า 15,000 คนจากกว่า40ประเทศตบเท้าเดินทางมาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งซึ่งสล็อตของการแข่งขันเต็ม 100% ต่อเนื่องเป็นปีที่2และยังมีการแข่งขันสปาร์ตันคิดให้ครอบครัวได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกันอย่างถ้วนหน้าและที่สำคัญช่วยรายได้สะพัดกว่า350ล้านบาทจากเทศกาลในครั้งนี้โดยสนามที่2จะจัดที่สนามจังหวัดภูเก็ตที่บลูทรีภูเก็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนกรุณาเข้าชม www.runriothailand.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางของเราที่ Facebook สปาร์ทันเรสไทยแลนด์ได้ตลอด24ชั่วโมง เพื่อไทยคุยพปช.รอสัปดาห์หน้าส่งชิงส.ส.พิษณุโลกหรือไม่มั่นใจคว้าเก้าอี้ได้แน่การเมืองวันที่11สิงหาคม2567 14นาฬิกา16นาทีเพื่อไทยมั่นใจคว้าเก้าอี้ส.ส.พิษณุโลกได้แน่เผยคุยพลังประชารัฐสัปดาห์หน้าส่งคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ยันสู้เต็มที่เมื่อวันที่11สิงหาคม
2567นายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขตหนึ่งว่าตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้ถามไปยังพรรคพลังประชารัฐพ.ปช.ร.ว่ามีความพร้อมหรือไม่เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐได้รับคะแนนเสียงเป็นพรรคอันดับสองในพื้นที่ดังกล่าวนายสรวงศ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามคงต้องมีการพูดคุยกันเพราะยังไม่มีการเคาะวันสมัครรับเลือกตั้งออกมาว่าจะเป็นเมื่อไหร่โดยจะพูดคุยกันภายในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าหากส่งลงในนามของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชารัฐจะสามารถชิงเก้าอี้ได้นายสรวงศ์กล่าวว่าเรามั่นใจหากตัดสินใจที่จะส่งแล้วก็ต้องสู้เต็มที่ซึ่งเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยก็ได้สอบถามไปยังผู้สมัครที่เคยลงสมัครและได้พูดคุยกันแล้วว่าในพื้นที่พร้อมหรือไม่และพร้อมขนาดไหนแต่ยังไม่ได้คำตอบ